ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรารวนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและก็เผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยครับทุกครั้งครับครับท่านผู้ฟังครับรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะฮะก็ได้รับใช้ท่านผู้ฟังนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองแล้วก็รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆนะฮะที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการขอความรู้นะฮะขอคำแนะนำนะครับเกี่ยวกับคดีปกครองหรือหลักกฎหมายปกครองที่สำคัญนะฮะที่ศาลนำมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีนะครับก็จะเป็นแนวบรรทัดฐานนะครับสำหรับในส่วนของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ทางรายการได้นำเอามาเผยแพร่นะครับให้กับท่านผู้ฟังนะครับก็จะเป็นแนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ได้วางหลักกฎหมายที่สำคัญวางแนวที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะได้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับในข้อพิพาทในลักษณะทำนองเดียวกันนะครับก็จะมีแนวในการตัดสินคดีในการพิพากษาคดีนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังซึ่งอาจจะเป็นประชาชนทั่วไปนะครับหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆนะครับก็จะได้ทราบนะฮะในเรื่องของแนวคำพิพากษาของศาลปกครองในแต่ละเรื่องนะครับครับในรายการของเรานะฮะก็ได้รับคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับบางท่านก็ได้โทรศัพท์มาที่ศาลปกครองนครสวรรค์นะครับโดยตรงซึ่งเรื่องที่ท่านนำมาปรึกษาเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคดีปกครองนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนอกจากเขตอำนาจของศาลปกครองนครสวรรค์ก็ตามนะครับแต่ก็ทางสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ก็ยินดีครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดนะครับในเรื่องของการให้คำแนะนำปรึกษานะครับเรื่องของแนวทางวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นคำฟ้องหรือว่าเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำสั่งของศาลนะครับก็เป็นหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านสะดวกที่จะโทรศัพท์มาสอบถามที่สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะฮะทางเจ้าหน้าที่หรือรวมทั้งผมด้วยนะฮะก็ยินดีนะครับที่จะให้คำแนะนำนะครับโดยหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็คือ056-219-234นะครับต่อไปที่1209หรือ1215นะครับเดี๋ยวตอนท้ายก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งท่านสามารถโทรศัพท์นะฮะมาที่หมายเลขที่ให้ไว้นี้ได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับคดีปกครองหรือเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายที่ท่านอยากจะทราบนะครับบางท่านก็ได้มีโอกาสได้คุยกับผมนะครับก็ดีใจครับก็ยินดีครับที่จะได้พูดคุยกันกับท่านผู้ฟังซึ่งเป็นแฟนรายการเหนียวแน่นซึ่งก็มีอยู่หลายๆท่านนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยได้สนทนาแล้วก็ได้ให้คำปรึกษานะฮะเกี่ยวกับศาลปกครองนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำปรึกษาหรือว่าคำแนะนำที่ชมรายการก็เสนอกันเข้ามาครับทางรายการก็จะได้ปรับรายการให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังได้มากที่สุดนะครับซึ่งรายการของเรานั้นนอกจากจะออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งนี้แล้วนะครับท่านยังสามารถที่จะรับฟังย้อนหลังได้นะฮะทางช่องทาง YouTube นะครับในตอนที่ท่านติดตามไม่ทันหรือว่าอยากจะฟังซ้ำนะฮะอย่างเช่นในตอนนี้นะฮะถ้าฟังไม่ทันหรือว่าไม่สะดวกที่จะฟังทางรายการวิทยุท่านก็สามารถที่จะรับฟังย้อนหลังได้ทางช่องทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่า
คุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับก็จะขึ้นตอนที่เราได้เคยออกอากาศไปแล้วนะครับหรืออาจจะอาจจะสะดวกในการที่จะรับฟังทางสถานีวิทยุนะฮะก็ตามเวลาที่เราออกอากาศนี้นะครับก็เป็นประจำนะฮะครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะขอเกริ่นนำก่อนนะครับในส่วนของคำพิพากษาคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดวันนี้นะฮะก็จะเป็นกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการดำเนินการยึดทรัพย์บังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งนะครับก็มีการนำเอามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะฮะว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีนะฮะบังคับดำเนินการออกคำสั่งในการบังคับคดีไม่ชอบนะฮะขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งแล้วก็ให้ดำเนินการตามคำฟ้องที่ฟ้องเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจครับว่าคดีลักษณะอย่างนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องน่าติดตามเดี๋ยวในตอนหลังจากพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะฮะก็จะนำเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับในตอนต้นนี้นะครับในครึ่งแรกเนี่ยผมก็จะนำเอาเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาลปกครองนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมได้รับโทรศัพท์จากท่านผู้ฟังนะครับเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือท่านได้ยื่นฟ้องคดีไว้ต่อศาลปกครองแห่งหนึ่งนะครับแล้วท่านอยากจะทราบว่าเมื่อยื่นฟ้องไปแล้วเนี่ยจะสามารถขอถอนคำฟ้องได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็อยากจะให้ข้อกฎหมายนะฮะให้หลักกฎหมายในเรื่องของการถอนคำฟ้องในคดีปกครองจะมีความแตกต่างอยู่นะครับท่านผู้ฟังให้ดีนะครับคือในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนะครับว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะพ.ศ. 2543กำหนดไว้ในข้อที่82นะครับกำหนดไว้อย่างนี้ครับผู้ฟ้องคดีอาจถอนคำฟ้องในเวลาใดๆก่อนศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีได้การถอนคำฟ้องจะถอนเฉพาะบางข้อหาหรือบางส่วนของข้อหาก็ได้นะครับนั่นคือวรรคที่1วรรคที่2ครับการถอนคำฟ้องต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีแต่ถ้าผู้ฟ้องคดีถอนคำฟ้องด้วยวาจาต่อหน้าศาลในระหว่างการไต่สวนหรือการนั่งพิจารณาคดีให้ศาลบันทึกไว้และให้ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานนะครับวรรคที่1นะครับสรุปวรรคที่1ก็คือว่าผู้ฟ้องนั้นอาจจะขอถอนคำฟ้องเวลาใดๆก่อนศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดก็ได้นะก่อนศาลพิพากษานะฮะหรือก่อนมีคำสั่งชี้ขาดจะถอนบางข้อหาหรือบางส่วนของข้อหาก็ได้นะครับหรือจะถอนทั้งคดีก็ได้นะครับส่วนการขอถอนคำฟ้องนั้นวิธีการคือต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ฟ้องนะถ้าถอนฟ้องด้วยวาจาต่อหน้าศาลในระหว่างที่มีการไต่สวนหรือการนั่งพิจารณาคดีให้ศาลบันทึกไว้แล้วก็ให้ผู้ฟ้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานนั่นคือวรรคหนึ่งและวรรคสองนะครับซึ่งในส่วนนี้นะฮะก่อนที่จะพูดไปวรรคที่3นี่ก็คือว่ากรณีของการถอนคำฟ้องเนี่ยนะฮะถ้ามีการแต่งตั้งผู้แทนในคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะดำเนินคดีปกครองแทนหรือแต่งตั้งทนายความนะครับเข้ามาเป็นผู้ดำเนินคดีปกครองนะฮะในหนังสือมอบอำนาจนั้นจะต้องมีการระบุไว้ด้วยนะครับว่ามีอำนาจในการถอนคำฟ้องได้นะฮะถ้าหากว่าหนังสือมอบอำนาจไม่ได้ระบุเอาไว้เนี่ยการถอนฟ้องนั้นก็จะต้องเป็นเรื่องของผู้มอบอำนาจโดยตรงก็คือผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้แสดงเจตนานะครับเอาละครับในข้อที่82วรรคที่3ต่อนะครับในกรณีที่มีผู้ฟ้องคดีหลายคนผู้ฟ้องคดีแต่ละคนอาจถอนคำฟ้องของตนได้นะฮะการถอนคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวให้มีผลเฉพาะผู้ฟ้องคดีที่ถอนคำฟ้องนั้นนะเว้นแต่กรณีที่ผู้ถอนคำฟ้องเป็นผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนการถอนคำฟ้องให้มีผลเป็นการถอนคำฟ้องทั้งคดีในการนี้ศาลจะไต่สวนเพื่อให้ได้ความเป็นที่ยุติว่าการถอนคำฟ้องของผู้แทนดังกล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีทุกคนก่อนมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนคำฟ้องก็ได้ในวรรคที่3นี้จะพูดถึงในกรณีที่ในคดีหนึ่งมีผู้ฟ้องคดีหลายคนนะฮะก็คือมีคนหลายๆคนรวมกันมาฟ้องคดีนะฮะนั่นแหละก็คืออาจจะในคดีเรื่องนั้นน่ะมีผู้เดือดร้อนเสียหายหลายคนแต่ไปเป็นเรื่องเดียวกันก็รวมกันฟ้องมาเป็น1คำฟ้องมันก็จะมีประเด็นปัญหาว่าอย่างนี้ถอนฟ้องได้ไหมในส่วนของแต่ละคนเนี่ยอาจจะถอนคำฟ้องในส่วนของตนได้นะครับการถอนคำฟ้องก็จะมีผลเฉพาะคนที่ถอนเท่านั้นอย่างเช่นมีผู้ฟ้องคดี10คน2คนไม่ประสงค์ที่จะฟ้องต่อก็
ถอนคำฟ้องนะฮะถ้าได้รับอนุญาตแล้วก็2คนนั้นก็จะมีผลนะฮะส่วน8คนที่เหลือก็ว่ากันไปแต่ถ้าหากว่าในคดีนั้นเป็นมีการตั้งผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนคำว่าผู้แทนของผู้ฟ้องคดีทุกคนนั้นหมายความว่าผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะฮะ10คนนะการตั้งผู้แทนคือว่าใน10คนนั้นตั้งคนใดคนหนึ่งใน10เนี่ยเป็นผู้แทนนะฮะก็คือในบรรดาผู้ฟ้องด้วยกันเองเนี่ยตั้งคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนขึ้นมาแทนนะอันนี้จะแตกต่างจากการตั้งผู้รับมอบอำนาจนะฮะหรือว่าผู้ดำเนินคดีแทนถ้าผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ดำเนินคดีแทนจะเป็นกรณีคนนอกก็คือนอกเหนือจาก10คนนั้นแต่ถ้าผู้แทนในคดีก็คือว่าใน10คนนั่นแหละนะฮะอาจจะแต่งตั้งคนใดคนหนึ่ง1คน2คน3คนเป็นผู้ดำเนินคดีแทนผู้ฟ้องคดีทุกคนก็คือแทนทั้ง10คนการถอนคำฟ้องนั้นก็ให้มีผลเป็นการถอนคำฟ้องทั้งคดีนะฮะถ้าหากว่าเป็นกรณีที่มีผู้แทนแล้วการถอนคำฟ้องนั้นถ้ามีการถอนแล้วก็จะมีผลเป็นการถอนทั้งคดีนะฮะแต่กรณีนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับศาลก็อาจจะต้องไต่สวนเพื่อให้เป็นที่ยุติก่อนว่าการถอนคำฟ้องของผู้แทนดังกล่าวนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ฟ้องทุกคนก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนคำฟ้องก็ได้นะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ศาลท่านก็คงจะต้องเพื่อให้เกิดความรอบคอบเป็นธรรมนะครับศาลก็อาจจะต้องสอบถามไปทุกคนก่อนว่าผู้แทนเนี่ยประสงค์จะยื่นคำขอให้ถอนฟ้องเนี่ยตัวเป็นผู้ที่เป็นผู้ฟ้องคดีด้วยกันเนี่ยจะว่าอย่างไรนะครับทีนี้ความสำคัญของการถอนฟ้องคดีอยู่ในวรรคที่4ครับวรรคที่4ของข้อ82นะครับซึ่งเป็นวรรคสุดท้ายเนี่ยนะฮะเมื่อมีการถอนคำฟ้องให้ศาลอนุญาตและสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความกับคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำคัญอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับแต่ในคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือคดีที่การพิจารณาต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนะฮะย้ำนะฮะคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือคดีที่การพิจารณาต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือการถอนคำฟ้องเกิดจากการสมยอมกันโดยไม่เหมาะสมนะฮะมี3กรณีนะฮะทั้ง3กรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับศาลจะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ถอนคำฟ้องก็ได้นะฮะคำสั่งไม่อนุญาตให้ถอนคำฟ้องให้เป็นที่สุดนะฮะอันนี้อุทธรณ์ต่อไม่ได้ก็หมายความว่าครับการถอนคำฟ้องในโดยหลักสามารถที่จะถอนได้แต่ถ้าหากว่าเข้าเงื่อนไข3ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะถ้าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือคดีที่การพิจารณาต่อไปจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมนะฮะคือผลของการพิจารณาเนี่ยคำพิพากษาจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือการถอนคำฟ้องเกิดจากการสมยอมกันโดยไม่เหมาะสมไอ้สมยอมเนี่ยเป็นประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยว่าเหตุแห่งการที่จะมาถอนฟ้องเนี่ยอ้างเหตุว่าอย่างไรนะครับถ้าเป็นการสมยอมกันโดยไม่เหมาะสมเนี่ยศาลจะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ถอนคำฟ้องก็ได้คำสั่งไม่อนุญาตให้ถอนคำฟ้องนั้นให้เป็นที่สุดนะครับก็จะเป็นข้อแตกต่างนะในคดีปกครองเพราะว่าเป็นผลของคำพิพากษาคดีปกครองเป็นการวางหลักเป็นการวางแนวบรรทัดฐานนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่นะฮะเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายนะเพราะฉะนั้นถ้าการถอนฟ้องในเข้าเหตุดังกล่าวเนี่ยนะฮะศาลก็อาจจะไม่อนุญาตให้ถอนคำฟ้องก็ได้นะครับอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์ในเรื่องของการถอนคำฟ้องนะฮะในคดีปกครองนั้นสามารถทำได้แต่ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้วยนะครับตามข้อ82แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองครับนั่นคือเรื่องหนึ่งครับที่ท่านผู้ฟังได้ถามมานะผมได้มีโอกาสได้สนทนาแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์นะฮะก็นำมาเล่ากับท่านผู้ฟังได้ฟังในรายการนี้ด้วยนะครับจะได้รับรู้ร่วมกันหลายๆท่านนะครับครับอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ฟังครับที่ทางรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะฮะจะนำมาเผยแพร่นะฮะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังก็คือเรื่องของการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าในคดีปกครองนะฮะนอกจากมีการถอนฟ้องได้แล้วเนี่ยก็อาจจะมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองได้นะครับแต่ต้องมาดูหลักเกณฑ์นะครับท่านผู้ฟังครับมันไม่ได้หมายความว่าจะทำได้ทั้งหมดนะฮะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนั้นเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทในคดีปกครองนะฮะนอกเหนือไปจากการขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีนะฮะซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยนะครับมีเจตนารมณ์เพื่อให้คู่กรณีที่พิพาท
มีทางเลือกในการระงับข้อพิพาทและก็ส่งเสริมความร่วมมือของคู่กรณีในการยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้ข้อพิพาทนั้นระงับลงไปได้นะครับสำหรับในคดีปกครองนั้นนะครับคดีที่จะสามารถไกล่เกลี่ยได้นั้นนะครับในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542นะฮะซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12พ.ศ.2562นะครับบัญญัติให้นะฮะศาลปกครองมีอำนาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองได้แก่นะครับดังต่อไปนี้ครับ1คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรนะอันนี้ก็คือคดีปกครองตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ2นั่นเองนะก็คือคดีที่มีการฟ้องเกี่ยวกับการละเลยล่าช้านะฮะประเภทที่2ครับที่จะไกล่เกลี่ยได้ก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคดีมาตรา9วรรค1วงเล็บที่3นะครับประเภทที่4ครับคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนะฮะแล้วก็ประเภทที่4ครับคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนั่นคือคดีที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ท่านจะเห็นนะครับก็จะเป็นคดีปกครองมาตรา9วรรค1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4นะครับเป็นหลักนะครับท่านจะเห็นได้ว่าในมาตรา9วรรค1วงเล็บที่1นะครับซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการออกกฎคำสั่งหรือการทำอื่นใดโดยไม่ชอบเนี่ยนะครับอันนี้9วงเล็บ1เนี่ยก็ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้นะครับสำหรับข้อพิพาทที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้นั้นนะครับในกฎหมายนะครับที่ได้แก้ไขเนี่ยนะฮะก็ได้กำหนดเอาไว้อย่างนี้ครับสรุปความอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับข้อพิพาทที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้นั้นก็คือจะต้องเป็นข้อพิพาทที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายนะครับประการที่2ครับเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะฮะประการที่3ข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อสถานะของบุคคลหรือมีผลกระทบในทางเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะนะอันนี้คือไกล่เกลี่ยไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเข้าลักษณะของคดีที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ก็ตามนะฮะแต่ว่าเข้าเหตุอย่างนี้ก็ไกล่เกลี่ยไม่ได้นะฮะประเภทที่4ครับข้อพิพาทที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อการบังคับใช้กฎหมายประเภทที่5ข้อพิพาทที่อยู่นอกเหนือสิทธิอำนาจหน้าที่หรือความสามารถของคู่กรณีประการตัดไปครับเป็นประเภทที่6ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนะฮะซึ่งเป็นคดีตามมาตรา11วงเล็บ1นะฮะเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดนะครับประการต่อมาครับข้อพิพาทที่กฎหมายกำหนดให้ต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดคือคดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุดนะฮะแล้วก็ประการสุดท้ายครับเป็นข้อพิพาทที่มีลักษณะอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนะครับนั่นก็คือคดีปกครองที่สามารถไกล่เกลี่ยได้และก็ข้อพิพาทที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้นะครับสำหรับการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับผมก็จะสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับก็คือว่าวิธีการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นนะฮะก็จะมีวิธีการดำเนินการที่มีความเรียบง่ายเป็นกลางรวดเร็วโดยคู่กรณีสามารถยื่นคำขอต่อศาลหรือเมื่อศาลเห็นเองนะว่าคดีนั้นควรมีการไกล่เกลี่ยได้โดยความสมัครใจของคู่กรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็จะดำเนินการโดยตุลาการศาลปกครองนะครับไม่ใช่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยธรรมดานะฮะจะดำเนินการโดยตุลาการศาลปกครองซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีนั้นและได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะฮะเพราะฉะนั้นในระบบไกล่เกลี่ยของคดีปกครองผู้ที่จะทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้คือตุลาการศาลปกครองเท่านั้นนะครับไม่ใช่บุคคลอื่นไม่ใช่บุคคลภายนอกนะฮะเหมือนกับในคดีประเภทของศาลอื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้หลักประกันอันนี้ในส่วนหนึ่งนะครับว่าคนที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยในคดีปกครองนั้นจะต้องเป็นตุลาการศาลปกครองเท่านั้นและก็จะต้องเป็นตุลาการศาลปกครองที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีพิพาทเกี่ยวกับสำนวนคดีนั้นนะครับเช่นไม่ได้เป็นตุลาการเจ้าของสำนวนไม่ได้เป็นตุลาการในองค์คณะ
ที่ไปที่ต้องพิจารณาคดีนั้นนะครับและต้องไม่ใช่เป็นตุลาการผู้แถลงคดีนะครับต่อมาครับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นจะไม่มีรูปแบบนะฮะไม่มีพิธีการนะหรือขั้นตอนที่เคร่งครัดจนเกินไปนะฮะเพื่อที่จะช่วยให้คู่กรณีนั้นสามารถสื่อสารความต้องการและก็ข้อจำกัดของทุกฝ่ายได้อย่างเต็มที่นะครับและจะทำให้เปิดใจนะฮะรับฟังซึ่งกันและกันนะครับโดยมีระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนนะฮะคือไม่เกิน90วันนับแต่วันนัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครั้งแรกนะฮะซึ่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะกระทำต่อหน้าคู่กรณีทุกฝ่ายนะครับและคู่กรณีจะต้องร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยตนเองนะฮะเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นก็อาจให้ตัวแทนหรือผู้แทนที่มีอำนาจตัดสินใจเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแทนได้โดยหลักก็คือว่าคู่กรณีต้องมาเองนะครับจะได้ทราบความต้องการถ้าเอาตัวแทนมาเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับเจตนารมณ์นะฮะเพราะนั้นผลต่อมาฮะประการต่อมาครับผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะฮะเมื่อมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำเร็จนะฮะอันนี้พูดถึงการไกล่เกลี่ยสำเร็จนะฮะผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็จะมีผลบังคับได้จริงตามกฎหมายนะฮะโดยที่คู่กรณีที่เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็จะร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความนะครับและก็ศาลปกครองก็จะมีคำพิพากษาให้เป็นไปตามนั้นสำหรับกรณีที่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำเร็จบางส่วนศาลก็จะบันทึกข้อตกลงนั้นมารวมกับข้อคำพิพากษาไปพร้อมกับการมีคำพิพากษาในประเด็นที่ยังพิพาทกันอยู่นั่นหมายความว่าในข้อพิพาทนั้นอาจจะมีหลายประเด็นหลายคำขอนะครับอาจจะยุติกันได้ในบางประเด็นหรือว่าบางคำขอนะฮะอันนี้ส่วนที่ยุติได้ก็จะไปรวมกันในคำพิพากษานะครับแต่ถ้ายุติได้ทั้งหมดนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยที่สำเร็จนะครับคำพิพากษาตามยอมนะฮะโดยหลักก็ไม่สามารถอุทธรณ์ได้นะครับเว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายกำหนดส่วนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนั้นนะฮะผลของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวนั้นก็จะเป็นทางเลือกใหม่ของการระงับข้อพิพาทนะฮะซึ่งก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีนะฮะทั้งที่เป็นประชาชนหรือเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งหลักในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือว่าการประนีประนอมยอมความนั้นเนี่ยก็จะมีหลักอยู่ว่าก็ถ้าสำเร็จมันก็จะเป็นข้อพิพาทที่ยุติลงโดยคู่กรณีเองนะครับคือพอใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้มีการพิพากษาไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่แพ้คดีนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคำพิพากษาที่มีความสวยงามนั่นเองนะครับนั่นก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองที่ทางรายการของเราได้นำเอามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะในส่วนแรกนะครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะนำเอาคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะฮะที่ได้วินิจฉัยในคดีที่มีการนำเอาเรื่องของการบังคับคดีนะฮะมีคำสั่งบังคับคดีของศาลยุติธรรมนะครับแล้วตัวเจ้าพนักงานบังคับคดีก็เป็นผู้ปฏิบัติตามนะฮะคำสั่งในเรื่องของการบังคับคดีนั้นนะครับแล้วผู้ที่ถูกบังคับคดีก็เกิดความเสียหายนะครับก็เอาการดำเนินการในส่วนนี้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะเพื่อให้เพิกถอนนะฮะมาดูกันนะครับว่าคดีนี้จะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองหรือไม่เพียงใดนะหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเนี่ยฮะก็มาติดตามกันครับครอบคลุมทั่วถึงที่
ความแห่งแล้งเป็นกำแพงความกั้นโผยภัยเป็นร่มพักพิงหนาวร้อนแอบอิ่มเกื้อกูลอุ่นไอเป็นหมอรักษาโรคร้ายเป็นเครื่องไม้ของความถูกต้องที่พึ่งสุดท้ายคลี่คลายปัญหายับยั้งเยียวยาวิเคราะห์เจาะลึกคำฟ้องป้องราดราบรับบำบัดทุกสร้างสุขส่วนรวมให้เรื่องรองงานสารปกครองคือที่พึ่งสุดท้ายความแห่งแล้งเป็นกำแพงความกั้นโผยภัยเป็นร่มพักพิงหนาวร้อนแอบอิ่มเกื้อกูลอุ่นไอเป็นหมอรักษาโรคร้ายเป็นเครื่องไม้ของความถูกต้องที่พึ่งสุดท้ายคลี่คลายปัญหายับยั้งเยียวยาวิเคราะห์เจาะลึกคำฟ้องป้องราดราบรับบำบัดทุกข์สร้างสุขส่วนรวมให้เรื่องรองงานสารปกครองคือที่พึ่งสุดท้ายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะครับอยู่กับผมวันชนะบุญเอกนะครับผอ.โจ้นะครับผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะครับครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พักสักครู่หนึ่งแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวก็จะมาฟังสั่งศาลปกครองสูงสุดนะครับที่น่าสนใจกันก่อนที่จะฟังผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าในขณะนี้นะครับก็ยังมีความระบาดเกี่ยวกับโควิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่จะติดต่อเกี่ยวกับศาลปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อขอคำแนะนำปรึกษาหรือจะติดต่อเกี่ยวกับยื่นฟ้องคดีนะครับหรือการปฏิบัติตามคำสั่งศาลในแต่ละเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับทางศาลปกครองเองก็ตระหนักถึงข้อจำกัดในส่วนนี้นะครับสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกกับท่านผู้ฟังกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการหรือว่าท่านผู้ที่สนใจเนี่ยนะครับในขณะนี้ช่องทางในการที่จะติดต่อกับศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องคดีนะครับหรือการปฏิบัติตามคำสั่งศาลนะก็สามารถใช้ช่องทางอื่นนะที่ไม่ต้องมาโดยตรงนะครับเช่นการยื่นคำฟ้องก็ยังสามารถที่จะใช้วิธีการยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้อยู่นะครับก็จะเป็นวิธีการที่สะดวกและก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไม่ต้องติดต่อด้วยตนเองนะครับก็ไปที่สำนักงานไปรษณีย์ของแต่ละแห่งภายในเวลาทำการนั่นแหละครับก็สามารถไปดำเนินการได้ไม่ว่าจะยื่นคำฟ้องหรือจะปฏิบัติตามคำสั่งศาลนะครับก็ใช้วิธีการไปรษณีย์ก็จะสะดวกนะครับในข้อกฎหมายนี้ก็จะถือว่าวันที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์รับเรื่องของท่านเอาไว้เนี่ยซึ่งมีการประทับตาบนซองนั่นแหละครับเป็นวันที่ศาลรับคำฟ้องไว้หรือว่ารับเรื่องเอาไว้นะครับก็จะสะดวกส่วนการฟ้องคดีนะฮะอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เคยได้นำมาอธิบายให้ท่านฟังได้ฟังก็คือเรื่องของการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสมัยใหม่นิดนึงนะครับ
ก็สามารถที่จะฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับก็โดยก่อนที่จะดำเนินการได้ก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะฮะลงทะเบียนเข้าไปในว่าในหน้าเว็บของศาลปกครองก่อนนะฮะก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนั่นแหละครับก็ลงทะเบียนก็จะได้ user ID ก็จะได้รหัสประจำตัวท่านมานะฮะเสร็จแล้วท่านก็สามารถที่จะจัดทำคำฟ้องยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือใช้วิธีการทางคอมพิวเตอร์นั่นแหละครับก็ส่วนเทคนิคต่างๆจะต้องทำอย่างไรจะต้องสแกนอะไรเข้ามาบ้างอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถอยู่ที่ทักษะนะครับถ้าท่านผู้ฟังที่ยังไม่มีความคล่องตัวก็อาจจะถามคนที่เขารู้ลูกหลานนะครับหรือคนที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์นะช่วยได้นะครับซึ่งการยื่นคำฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ก็จะสะดวกนะครับคือฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้นะครับหมายถึงว่าเวลาไหนก็ได้นะเวลากลางคืนก็ได้นะฮะกี่โมงกี่ยามก็ว่าไปนะครับก็นั่งทำอยู่ที่บ้านแล้วก็กดส่งมาเลยนะครับเดี๋ยวระบบก็ดำเนินการให้นะครับอันนั้นก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับวันไหนโอกาสหน้ามีโอกาสผมก็จะนำเอาเรื่องการฟ้องอิเล็กทรอนิกส์มาอธิบายให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับครับในตอนนี้นะครับก็จะนำเอาเรื่องที่ได้เกริ่นไว้แล้วก็คือว่าเรื่องของการนำเอากระบวนการนะฮะปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรมนะไปขั้นในขั้นตอนของการบังคับคดีนะครับเอามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับคดีนี้ครับผู้ฟ้องคดีฟ้องว่านะฮะผู้ฟ้องคดีนั้นอาศัยอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินนะเลขที่1นะฮะเลขที่อันหนึ่งเนี่ยนะฮะตำบลอำเภอจังหวัดนั่นหนึ่งนั่นนะฮะซึ่งคดีนี้มีการฟ้องอยู่2รายด้วยกันนะฮะผู้ฟ้องนั้นเป็นบุคคลธรรมดานะครับผู้ถูกฟ้องคดีมี2รายก็คือสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1แล้วก็ศาลจังหวัดแห่งหนึ่งนะฮะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2นะเห็นว่าตั้งฟ้องศาลจังหวัดเลยนะฮะศาลจังหวัดเป็นผู้ที่ถูกฟ้องคดีที่2นะครับย้อนกลับมาที่คำฟ้องเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่บนที่ดินนะฮะตามโฉนดนะฮะอำเภอและจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือศาลจังหวัดนั้นนะครับมีหมายบังคับคดีในคดีแพ่งนะครับก็มีคดีเลขดำแล้วก็คดีเลขแดงตามที่ระบุมานะครับโดยหมายบังคับในคดีแพ่งนั้นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดที่ดินตามโฉนดที่ดินนะเลขที่ดังกล่าวนะครับเพื่อออกขายทอดตลาดแล้วก็นำเงินที่ได้มาแบ่งกันระหว่างโจทก์ทั้ง6คือโจทก์ในคดีแพ่งนะครับระหว่างโจทก์ทั้ง6และนายยอนะฮะจำเลยนะครับตามส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลแห่งนั้นนะฮะของศาลชั้นต้นแห่งนั้นศาลจังหวัดแห่งนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนนะฮะซึ่งในการบังคับคดีนั้นก็คือมีนางนอนอหนูนะฮะนางนอนั้นได้เข้ามาเป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลดังกล่าวนะครับแล้วก็ได้ร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือศาลจังหวัดให้ดำเนินการบังคับให้นายยอนะฮะนายยอและบริวารนะครับออกไปนะครับจากที่ดินที่ซื้อมาในการบังคับคดีนะครับซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือศาลจังหวัดก็ได้ออกหมายจับผู้ฟ้องคดีในคดีปกครองนี้นั่นนะฮะเนื่องจากต้องหาว่ากระทำความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษานะครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่นางนอนะนางนอซึ่งเป็นผู้ซื้อนะฮะและได้มีการเข้ารื้อถอนบ้านของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีนี้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามิได้ร้องขอให้มีการบังคับคดีภายใน10ปีน่าจะล่วงเลยระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะฮะและก็ในคดีแพ่งดังกล่าวศาลก็ได้มีคำพิพากษาโดยสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดที่ดินโฉนดดังกล่าวนะครับออกขายทอดตลาดแล้วก็นำเงินที่ได้มาแบ่งปันมาแบ่งกันระหว่างโจทก์ทั้ง6และนายยอนะครับจำเลยในคดีนั้นตามส่วนที่ระบุในสัญญาประนีประนอมยอมความจึงไม่สามารถออกคำบังคับให้นายยอและบริวารออกไปจากที่ดินตามโฉนดดังกล่าวได้การออกหมายจับจึงไม่ชอบนะฮะด้วยกฎหมายแล้วก็การดำเนินการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการส่งมอบครอบครองการครอบครองบ้านของผู้ฟ้องคดีให้กับนางนอนะฮะนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา352วรรค2แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับผู้ฟ้องก็ได้คัดค้านแล้ว
คัดค้านการบังคับคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่2ซึ่งเป็นศาลจังหวัดแล้วนะครับเพื่อขอให้เพิกถอนการบังคับคดีแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอีกทั้งผู้ฟ้องก็เป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทด้วยความสงบเปิดเผยมีเจตนาที่จะได้รับสิทธิครอบครองจึงเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนนะครับมีคำขอนะฮะ2ข้อก็คือ1ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1เพิกถอนหมายบังคับคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือสำนักงานศาลยุติธรรมเพิกถอนหมายบังคับคดีและก็การบังคับคดีตามคดีดังกล่าวนะครับในส่วนที่มีการบังคับกับผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องได้ครอบครองและใช้ประโยชน์บนที่ดินพิพาทนะครับตามนั้นนะครับแล้วก็ข้อที่2ให้นางนอหนูนะฮะซึ่งเป็นผู้ซื้อได้นะครับระงับการก่อสร้างหรือดำเนินการใดๆบนที่ดินพิพาทที่ผู้ฟ้องได้ครอบครองและใช้ประโยชน์บนที่ดินพิพาทนะเนื้อที่ตามนั้นนะซึ่งเป็นที่ดินบางส่วนของโฉนดที่มีการบังคับคดีนะครับก็มีคำขอ2ข้อนะครับศาลปกครองชั้นต้นนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำที่สืบเนื่องมาจากการบังคับคดีของศาลจังหวัดนะครับเป็นการดำเนินกระบวนการบังคับคดีทางแพ่งเป็นการใช้อำนาจทางตุลาการเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลในการพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในทางอรรถคดีจึงไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองนะฮะหรือดำเนินกิจการทางปกครองนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าที่ของรัฐที่จะเป็นข้อพิพาทที่จะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา197ของรัฐธรรมนูญฉบับ2560นะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบกับมาตรา9วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับดังนั้นศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจที่จะรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้นะครับนั่นก็คือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วก็ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความนะครับนั่นคือคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะครับครับท่านผู้ฟังคดีนี้ทางผู้ฟ้องคดีก็อุทธรณ์นะอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับซึ่งก็มาดูว่านะครับในส่วนของศาลปกครองสูงสุดนะครับก็ได้มีการพิเคราะห์นะครับแล้วนะครับเห็นว่านะครับคดีนี้เนี่ยข้อที่จริงนะฮะสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือศาลจังหวัดมีหมายบังคับคดีในคดีแพ่งนะครับในคดีดังกล่าวนะครับให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดที่ดินตามโฉนดดังกล่าวนะครับออกขายทอดตลาดแล้วก็นำเงินที่ได้มาแบ่งกันระหว่างโจทก์ทั้ง6และก็จำเลยในคดีแพ่งนั้นนะครับตามส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความของศาลชั้นต้นและก็ศาลอุทธรณ์ข้อพิพากษายืนต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือในชั้นของการบังคับคดีนะครับสำนักงานศาลยุติธรรมได้ออกหมายจับนะครับประธานโทษครับผู้ถูกฟ้องที่2เป็นศาลจังหวัดนะครับประธานโทษผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้ออกหมายจับผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นบริวารของจำเลยนะครับเนื่องจากว่าต้องหาว่ากระทำความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาเพราะศาลสั่งให้ออกนะครับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ได้ส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่นางนอหนูซึ่งเป็นผู้ซื้อนะครับที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดและก็ได้มีการเข้ารื้อถอนบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นนะครับโดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลชั้นต้นศาลปกครองชั้นต้นนะครับขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามนั้น2ข้อนะครับแล้วก็ขอให้นางนอหนูเนี่ยนะครับระงับการก่อสร้างนะครับบนที่ดินพิพาทนะครับศาลปกครองสูงสุดเห็นว่ากรณีการออกหมายบังคับคดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือศาลจังหวัดนะฮะเป็นการใช้อำนาจทางตุลาการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีดังกล่าวกรณีจึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา9วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ส่วนกรณีการบังคับคดีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการรื้อถอนบ้านของผู้ฟ้องคดีนั้นนะครับแม้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองก็ตามนะครับแต่การดำเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลในคดีแพ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกระบวนยุติธรรมทางแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลยุติธรรม
นะฮะจึงไม่ใช่กรณีไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา9วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542เช่นกันศาลปกครองจึงไม่มีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้นนะครับดังนั้นคดีนี้การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยจึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นก็คือคดีข้อพิพาทนี้ก็จะได้ข้อเท็จจริงได้หลักกฎหมายครับว่าในเรื่องของการบังคับคดีนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมในทางแพ่งนะครับคือต้องดูกระบวนการของเรื่องนั้นก่อนนะว่ามันอยู่ในกระบวนการของคดีแพ่งซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมหรือไม่นะครับถ้าไปอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนะฮะซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมแล้วเนี่ยก็จะเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับแม้ว่าผู้ที่จะดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีนะฮะจะเป็นเจ้าที่ของรัฐก็ตามแต่สิ่งที่เขาได้ทำลงไปนั้นเป็นเรื่องที่ทำอยู่ในกระบวนยุติธรรมในทางแพ่งนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้เพราะว่าแต่ละศาลก็จะมีเขตอำนาจของศาลของตนเองนะฮะจะไม่ก้าวล่วงไปในเขตอำนาจของศาลอื่นนะครับเพราะงั้นในกรณีเนี่ยฮะก็ถ้าหากว่าผู้ฟ้องคดีนะฮะในคดีปกครองซึ่งเป็นคู่กรณีในคดีแพ่งที่มีการบังคับคดีไปแล้วเนี่ยนะครับก็หากว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในคดีนี้นะก็คือสำนักงานศาลยุติธรรมหรือว่าศาลจังหวัดนะครับทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีนี้ก็ชอบที่ต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลที่ดำเนินการบังคับคดีพิจารณายกเลิกหรือเพิกถอนตามกระบวนการหรือขั้นตอนตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งบัญญัตินะครับเพราะนั่นคือไปอยู่ในกระบวนการในทางแพ่งก็จะมีกระบวนการในการที่จะดำเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นการมาฟ้องข้ามมาที่ศาลปกครองจึงทำให้ไม่ใช่เป็นคดีปกครองที่ศาลปกครองจะรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้นะครับเพราะฉะนั้นในคดีนี้ก็จะได้หลักกฎหมายนะฮะว่าถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการทางแพ่งหรือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็ตามแต่มันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองเช่นมีคำสั่งปนอยู่ในนั้นนะครับแต่ก็ต้องให้ถือว่ามันเป็นเรื่องอยู่ในกระบวนการนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะนำเอามาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อที่จะให้ศาลมาตรวจสอบหรือว่ามาพิพากษาหรือว่าเพิกถอนเรื่องที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมไม่ได้นะครับก็จะเป็นคดีที่ศาลปกครองไม่สามารถที่จะรับเอาไว้พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้นะครับในคดีนี้นะครับข้อพิพาทนี้ก็คือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่คอรอนะฮะคอควายรอเรือ192/2563นะครับก็จะเป็นคำสั่งอ้างอิงนะครับที่ท่านสามารถไปสืบค้นได้นะครับในส่วนของหมายเลขคดีนะฮะในท่านผู้ฟังหลายๆท่านบางทีไปฟังตอนอื่นๆนะฮะที่อาจจะไม่ได้แจ้งหมายเลขคำสั่งหรือคำพิพากษานะครับก็มีหลายท่านเหมือนกันที่โทรศัพท์มาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาที่ผมนะฮะผมก็จะทำหน้าที่ค้นให้นะครับการค้นก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ก็ค้นได้ทุกครั้งทุกตอนนะฮะที่ท่านอยากจะทราบนะครับครับวันนี้ก็ทางรายการได้นำเอาเรื่องที่น่าสนใจนะครับอีกเรื่องนึงนะก็คือเรื่องของการใช้อำนาจในทางตุลาการที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในทางแพ่งนะครับก็คือการฟ้องขอให้เพิกถอนหมายบังคับคดีและก็การบังคับคดีนะฮะว่าไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะเพราะฉะนั้นก็ไปว่ากันในกระบวนการยุติธรรมในทางแพ่งนะฮะตามขั้นตอนของมันนะครับท่านก็จะได้รับความรู้จากศาลปกครองนครสวรรค์นะครับในเรื่องที่ลักษณะเช่นนี้นะครับครับวันนี้เวลาก็ได้หมดลงไปนะครับในครั้งต่อไปทางรายการก็จะได้นำเอาเรื่องดีๆเกี่ยวกับศาลปกครองมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับอย่าลืมติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะฮะกับผมผอ.โจ้นะครับวันชนะบุญเอกนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอยู่กับท่านผู้ฟังนะตอนนี้ก็อยู่กับท่านผู้ฟังคนเดียวไปก่อนนะครับก็จะพยายามนำเสนอนะฮะเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับ
คำติชมนะครับที่มาในช่องทางของ YouTube หรือว่าโทรศัพท์มาที่ผมโดยตรงนะครับหากท่านมีข้อสงสัยใดๆนะฮะเกี่ยวกับศาลปกครองนะท่านสามารถที่จะขอรับคำแนะนำปรึกษาหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0562192234ต่อไปที่1209หรือ1215นะครับหรือ 9/9 หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับรหัสไปรษณีย์ 60,000 โทรศัพท์สายด่วนศาลปกครองนะฮะ1355อันนี้จะเป็นอัตโนมัตินะครับก็สามารถโทรไปรับความรู้ได้นะครับนอกจากนี้รายการของเราก็ยังสามารถรับฟังได้นะฮะทางช่องทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะฮะก็ฟังย้อนหลังได้นะครับหากว่าท่านฟังแล้วนะครับมีความเห็นอย่างไรนะครับมีแนวความคิดอย่างไรมีข้อเสนอแนะอย่างไรหรือจะมีคำถามอย่างไรนะครับทางรายการก็อยากจะรับฟังนะฮะความเห็นของท่านผู้ฟังนะครับซึ่งก็เป็นท่านผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มนะครับก็เสนอแนะกันเข้ามานะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับติชมกันเข้ามาทางรายการก็จะนำเอาไปปรับปรุงนะครับเสียงของท่านผู้ฟังนั้นก็จะเป็นสิ่งที่จะสะท้อนแล้วก็นำมาให้รายการของเราได้พิจารณาปรับปรุงให้มันถูกต้องให้มันตรงตามความต้องการของท่านผู้ฟังให้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นเจตนารมณ์อันหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยนะอยากจะรู้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในจังหวัดใดก็ตามแต่นอกจากเขตอำนาจของศาลปกครองนครสวรรค์ท่านก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้นะครับมาขอคำแนะนำปรึกษาได้ทางรายการของเราทางสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ของเราก็ยินดีที่จะให้ความรู้กับท่านนะครับที่เกี่ยวกับศาลปกครองนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองให้กระจายไปมากยิ่งขึ้นนะครับในสำหรับในความรู้ต่างๆที่ทางรายการได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังนะครับถ้าจะเป็นการดีก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้เผยแพร่ต่อไปด้วยนะครับเผยแพร่กับท่านคนอื่นๆนะที่ได้ไม่ได้มีโอกาสนะครับอาจจะมีการเผยแพร่ส่งต่อไปยังญาติสนิทมิตรสหายนะครับก็เป็นการช่วยกันนะครับก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะฮะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปในตอนหน้าครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ